เลยโอ้โหระดับเจ้าอาวาสค่ะกระทืบเนนจนน่วมอ่ะคุณผู้ชมเป็นพระเป็นเจ้านะใช่เจ้าอาวาสนะเนนบอกเรื่องนี้ไม่ทนแล้วเคยไหว้ร้องขอชีวิตบอกพระอาจารย์อย่าเลยแต่ไม่หยุดค่ะหนักถึงขั้นที่ทำร้ายเนนบ่อยบางคนเนี่ยใบหูฉีกขาดเลยนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยผ่านทาง Facebook ของเจษฎากรชุบคำโพสต์ภาพของสามเณรกิตติศักดิ์รูปนี้ล่ะค่ะอายุ13ปีอ้างว่าถูกเจ้าอาวาสวัดหนองวัดศรีหนองหินอำเภอหนองหินนะคะทำร้ายร่างกายจนเนนบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูร่องรอยบาดแผลที่ใบหน้าของเนนรูปนี้นะคะคือสามเณรกิตติศักดิ์อายุ13ปีมีบาดแผลอยู่ที่ใบหน้าด้านซ้ายและด้านขวาเบ้าตาเขียวช้ำทั้งสองข้างและตรงด้านหลังอะค่ะหลังคอเนี่ยมีรอยบาดแผลเรียกว่าชะกาดชะกันเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยหลังจากมีการแชร์ออกไปชาวเน็ตสิคะเขาก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้าเป็นถึงเจ้าอาวาสมีสิทธิ์อบรมเนนได้ตามหน้าที่และมีสิทธิ์ลงโทษเนนได้ตามความเหมาะสมแต่กลับเป็นการกระทำที่ขาดสติทำร้ายเนนอย่างรุนแรงล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปพบกับสามเณรกิตติศักดิ์ที่บ้านพักในตำบลหนองยาปล้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสามเณรนั้นยังอยู่ในอาการคือนอนระบมอยู่เลยอ่ะพี่ปิ๊กแผลมันชะกันไปหมดไงเต็มไปหมดเลยโดนหนักซะอย่างนั้นนะใช่แล้วก็พยายามลุกออกมาจากมุ้งนอนนะคะสามเณรกิตติศักดิ์เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนตรงกับวันครูวันที่16มกราคมช่วงเย็นนะคะตอนนั้นทำงานวัดอยู่ข้างโบสถ์วัดหนองหินอยู่ๆเจ้าอาวาสได้วิ่งมาทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยคือมาตุ๊บตับอย่างหนักเลยเนนก็พยายามเอามือปัดป้องแล้วนี่คุณผู้ชมเราจำลองเหตุการณ์ให้ได้เห็นนะคะว่าอยู่ๆเข้ามาตุ๊บตับเนนเสร็จแล้วเนนก็บอกว่าพอแล้วครับพระอาจารย์แล้วถึงขั้นที่ยกมือไหว้ขอร้องก็แล้วนะแต่เจ้าอาวาสไม่หยุดค่ะมาทั้งเตะทั้งต่อยและกระทืบไม่ยั้งเลยพอทำร้ายจนหนำใจแล้วก็เดินกลับไปคุณผู้ชมเนนบอกว่าเนนงงเลยเจ้าอาวาสนี่ทำร้ายร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะที่ผ่านมาเนนบอกว่าก็ตั้งใจทำงานวัดดีมาตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเนนบอกแบบนี้เพราะว่ายังมีสามเณรรูปอื่นที่ถูกทำร้ายร่างกายแบบเดียวกับเนนนี่แหละพี่ปิ๊กคุณผู้ชมคือมันน่าสลดมากเพราะว่าไม่ได้โดนรูปเดียวไงอีก 4-5 รูปก็โดนทำร้ายบางคนเนี่ยเจ็บหนักถึงขั้นใบหูฉีกมาแล้วฟังเสียงพระสามเณรกิตติศักดิ์ค่ะร้องแบบร้องหลายครั้งเลยครับร้องแล้วครับอาจารย์ร้องแล้วครับอาจารย์แล้วเขายังไม่พอครับแล้วเขาก็ใส่ต่อเลยสาเหตุเพราะอะไรครับเนรคิดว่าน่าจะไม่พอใจผมนะครับทำงานไม่พอใจผมปกติผมก็ทำดีมาตลอดนะครับแล้วเขาทำกับเนนในวัดนี่บ่อยไหมบ่อยครับเนนจะหนักที่สุดไหมไม่ไม่ถือว่าหนักที่สุดเลยอ๋อยังมีหนักกว่านี้เหรอครับบางคนก็หูฉีกอูเนนก็เล่าเหตุการณ์ละเอียดเลยนะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมบอกว่าหนักที่สุดไหมสำหรับสามเณรกิตติศักดิ์บอกไม่หนักสุดครับมีหนักกว่านี้อีกบางคนหูฉีกทางด้านของนายเจษฎากรชุบคำอายุ25ปีเป็นอาของเนนนะคะคนนี้เล่าบอกว่าหลานเกิดที่จังหวัดมุกดาหารมาอยู่กับทางอาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เรียนหนังสือที่นี่เข้าบวชเรียนที่วัดศรีหนองหินชั้นม.1 มานานปีกว่าๆแล้วแล้วที่ผ่านมาอานั้นเคยได้ยินที่มีเจ้าว่าทำร้ายร่างกายเด็กบาดเจ็บหลายคนนะคะบางคนถึงขั้นหัวแตกก็มีแต่อาบอกว่าไม่เคยเห็นกับตาตัวเองจนกระทั่งสามเณรหลานของตัวเองนี่แหละโดนคืออาก็มองว่าถ้าหลานผิดจริงก็น่าจะอบรมนะหรือว่าตีเอาแค่เหมาะสมก็พอแต่แบบนี้มันกลายเป็นว่าทำเกินกว่าเหตุไหมน้องนี่ยังมีบาดแผลคือบอบช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะหลังเกิดเหตุทางอานั้นพาหลานไปหาหมอและไปตรวจร่างกายให้ถึงที่สุดจะเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดเจ้าอาวาสด้วยค่ะเคยพูดกันนะครับว่าเคยดูพระอาจารย์รูปนี้ทำร้ายมาก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่นึกว่าจะมาเกิดกับหลานตัวเองคนก่อนก็เห็นพวกเด็กที่เคยบวชอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีเคสเคยหัวแตกเคยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นกับตาอาการก็หนักนะครับหลายคนคือเรานำเสนอข่าวแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวจริงๆแล้วทำไมไม่ฟังจากปากเจ้าอาวาสบ้างเราก็รอเหมือนกันว่าเจ้าอาวาสวัดที่มีข่าวคราวออกมาเนี่ยท่านจะออกมาบอกเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่เนนสามเณรกิตติศักดิ์รูปเดียวยังมีอีกหลายรูปที่โดนทำร้ายด้วยเป็นเจ้าอาวาสสายซาดิสนะคือซาดิสแบบนี้ไม่ได้ไงคือถ้าสมมติว่าตีนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันพอจะฟังขึ้นแต่ดูตามตัวน้องสิฮะดูบาดแผลเต็มไปหมดเลยทีเดียวดูสิฮะ
แบบนี้มันไม่ได้ไงเป็นพระเป็นเจ้าก็มีความผิดอยู่ดีนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8